แม้ไม่ถูกเลิกจ้างถาปณีเอียดศรีชัยผู้ประกาศข่าวช่อง3หารายได้เสริมด้วยการขายขนมจีนถ้าจะพูดถึงผู้ประกาศข่าวภาคสนามหลายคนคงต้องจำกันได้เป็นอย่างดีสำหรับถาปณีเอียดศรีชัยนักข่าวชื่อดังที่เรียกได้ว่ามีข่าวที่ไหนต้องเห็นเธออยู่ทุกที่ไม่ว่าจะฝนตกเธอลุยได้หมดและล่าสุดหลังจากที่ทางช่อง3ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานไปเป็นบางส่วนเธอก็ปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโดยการหารายได้เสริมด้วยการขายขนมจีนแถวเมกะบางนาแม้ไม่ถูกเลย์ออฟแต่ก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันทั้งนี้เพื่อนสนิทเผยว่าแม้ว่าคุณแยมถาปณีจะไม่ถูกเลิกจ้างเพราะอยู่ในตำแหน่งบริษัทร่วมผลิตแต่ถึงกระนั้นคุณแยมก็ต้องปรับตัวท่ามกลางวิกฤตสื่อที่ถาโถมเข้ามาคุณแยมหันมาทำอาหารบ้านพี่แยมขายส่วนหน้าที่สื่อมวลชนนั้นก็ยังคงทำเหมือนเดิมชีวิตของเราอาจจะไม่ง่ายแต่สุดท้ายไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้รอดเสมอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแยมและผู้ที่ถูกเลิกจ้างทุกๆท่านสู้ต่อไปนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้ยินเรื่องการปลดพนักงานช่อง3อย่างกระทันหันดังนั้นชีวิตการเป็นลูกจ้างหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการไม่มีอะไรแน่นอนตามยุคตามสมัยเราก็ต้องพร้อมเสมอที่จะรับมือและปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสังคมให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ